ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยช่วงสุดท้ายค่ะกับรายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยนะคะช่วงนี้ไปดูประเด็นอาชญากรรมสังคมกันค่ะเรียกว่ามหากาพย์จริงๆสำหรับเรื่องของหวย30ล้านค่ะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกแล้วครูปีชาพร้อมกับทนายความและเจ๊บ้าบิ่นมายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยค่ะร้องขอความเป็นธรรมและยังเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยกรณีที่ข้อมูลหลุดออกไปถึงมือคนนอกได้อย่างไรรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามกันเลยกับคุณวราพรกัญญาแห่งค่ะนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาพร้อมด้วยนายวรยุทธ์บุญวงศ์ไสยทนายความนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นนางสาวพัชริดาพรหมตาหรือเจ๊พัดนำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมและเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีเอกสารลับสำคัญทางคดีหลุดไปอยู่ในมือคนนอกโดยครูปรีชาเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางคดีที่ได้มีการหลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกมายื่นให้กับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและร้องขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเอกสารดังกล่าวไปอยู่ในมือคนนอกได้อย่างไรซึ่งเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของศาลโดยจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารดังกล่าวได้หลุดออกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2561ซึ่งขณะนี้ทราบแล้วว่าบุคคลที่ทำเอกสารหลุดออกไปนั้นเป็นบุคคลใดโดยมีทางเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลภายนอกหลายคนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดจนกว่าจะมีคำพิพากษาหลังวันที่4มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังมั่นใจในคดีเพราะตนพูดความจริงมาตั้งแต่ต้นเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ถ้าหากคำพิพากษาออกมาไม่ตรงกับที่คิดไว้ก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้คดีจนถึงที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกช่องนะครับที่มาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้ตัวผมเองและทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ไสยแล้วก็ทีมทนายของครูปรีชานะครับได้นำเอกสารมาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานทางสำนวนคดีที่ลุดอยู่ในมือของคนนอกครับก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมให้ท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเอกสารชุดนี้หลักฐานในสำนวนคดีชุดนี้อยู่ในมือของคนนอกได้อย่างไรครับด้านนางรัตนาพรกล่าวว่าแม้ใกล้จะถึงวันตัดสินคดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรเพราะว่าตนพูดความจริงมาตั้งแต่ต้นทุกวันนี้ก็ยังขายลอตเตอรี่ได้ตามปกติและขายดีด้วยจึงอยากฝากเตือนว่าให้ระวังขโมยระวังคนที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่และได้ลอตเตอรี่ไประวังคนขโมยแค่นั้นเองรักขายดีมากทอนตังผิดถูกเรื่องธรรมชาติแต่ระวังแค่ไรใครจะหยิบเกินเท่านั้นเองสำหรับครูปีชาถือเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจสภ.บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรจุดเริ่มต้นของคดีมาจากการที่ทั้งคู่ต่างยืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560เลข533726จำนวน1ชุด5ใบเป็นเงิน30ล้านบาทเป็นของตนเองวราพรกัญญาเฮงรายงานขอบคุณคุณวราพรค่ะจากเรื่องของหวยวันนี้ก็ต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าคดีเสือดำกันเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางฝั่งของอัยการก็ขออุทธรณ์คดีนี้ด้วยและคดีนี้ก็กลายเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจติดตามเพราะฉะนั้นรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะกับคุณกัญญารัตน์เรือนใจค่ะเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดทองผาภูมิอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมพวกรวม4คนในฐานความผิดร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาอื่นๆโดยในคดีนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษา
สั่งจำคุกนายเปรมชัย16เดือนโดยไม่รอลงอาญาส่วนนายยงจำเลยที่2ศาลสั่งจำคุก13เดือนนางณทีจำเลยที่3ศาลสั่งจำคุก4เดือนปรับ 10,000 บาทรอลงอาญา2ปีและนายธานีจำเลยที่4ศาลสั่งจำคุก2ปี17เดือนพร้อมกันนี้ให้จำเลยทั้ง4คนรวมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านบาทภายหลังจากที่ทางอัยการจังหวัดทองผาภูมิได้มีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานั้นต่อมาทางสำนักงานอัยการศาลสูงสุดภาค7ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนโดยมีการยื่นอุทธรณ์ในทุกข้อหาและทุกคนในคดีนี้โดยเฉพาะในข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำและข้อหาเก็บของป่ารวมถึงมีการยื่นอุทธรณ์ให้ลงโทษสูงขึ้นด้วยโดยนายสุนทรสุรวัฒนวงศ์อธิบดีอัยการศาลสูงภาค7กล่าวว่าภายหลังศาลจังหวัดทองผาภูมิได้มีคำสั่งพิพากษาลงโทษนายเปรมชัยและพวกในคดีดังกล่าวตนจึงมีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณาคำพิพากษาของศาลจังหวัดทองผาภูมิเพื่อยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้โดยแนวทางในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้จะเป็นการยื่นอุทธรณ์กับทุกคนในทุกประเด็นรวมถึงอุทธรณ์ขอให้มีการลงโทษสูงขึ้นพอศาลตัดสินไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งทางผมเห็นว่าคือเรื่องนี้พวกท่านมีความสนใจมากนะฮะและคดีอยู่ในความสนใจของประชาชนนะก็เข้าเกณฑ์เป็นคดีสำคัญของทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะผมจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อช่วยกันพิจารณากันกรองเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบพอวันนี้เมื่อตอนเช้าผมก็ได้มีคำสั่งไปนะฮะได้มีคำสั่งให้อุทธรหลายหลายประเด็นหลายหลายข้อหานะฮะตามที่ทางคณะทำงานได้เสนอขึ้นมานะครับก็มีการอุทธรสำหรับแนวทางในการยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้ทางสำนักงานศาลสูงภาค7ได้มีการแถลงและชี้แจงว่าเป็นการอุทธรณ์ทุกคนในทุกประเด็นโดยเฉพาะใน2ข้อหาที่ถูกยกฟ้องคือร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำและข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในเขตสงวนนอกจากนี้ได้มีการอุทธรณ์ให้แยกการมีซากเสือดำและซากไก่ป่าหลังเทาให้เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระและอุทธรณ์ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 3,12,000 บาทส่วนนายเปรมชัยหรือจำเลยที่1ยื่นอุทธรณ์ให้ลงโทษในฐานเป็นตัวการให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าเสือดำหากถามถึงที่มาต้นต่อของคดีนี้เกิดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์2561ที่นายเปรมชัยและพวกได้ตั้งแคมป์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกก่อนที่จะถูกนายวิเชียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรภาคตะวันตกนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมและพบของกลางเป็นอาวุธหลายขนาดรวมถึงพบซากสัตว์ป่าสดใหม่หลายรายการซึ่งในจำนวนนั้นมีซากของเสือดำซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากรวมอยู่ด้วยสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจรายงานขอบคุณคุณกัญญรัตน์ค่ะไปดูอีกหนึ่งคดีดังเช่นเดียวกันประเด็นของเสียเบนซ์นะคะที่ขับรถชนนะคะทางฝั่งของตำรวจกองปราบปรามซึ่งวันนี้เจ้าตัวเองนะคะก็พร้อมจะเยียวยาครอบครัวถึง45ล้านบาทค่ะโดยวันนี้นะคะคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะรองโฆษกอัยการสูงสุดก็ได้ให้ความเห็นในข้อกฎหมายกรณีที่นายสมชายเวโรจน์พิพัฒน์นะคะวัย57ปีเสียเจ้าของโรงงานผู้ต้องหาในคดีที่ขับรถเบนซ์นะคะไปชนกับรถเก๋งของพันตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุลค่ะท่านรองผู้กำกับสอบสวนของกองกำกับ2กองบังคับการกองปราบปรามที่ท่านเสียชีวิตและภรรยานะคะรวมถึงลูกสาวได้รับบาดเจ็บซึ่งต่อมาค่ะตัวผู้ต้องหาก็มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยเยียวยานะคะความเสียหายทางแพ่งแก่ญาติของผู้เสียชีวิตเป็นเงินมูลค่ากว่า45ล้านบาท
โดยท่านรองโฆษกก็บอกว่าจริงๆคดีนี้มันต้องแยกออกเป็น2ส่วนนะในส่วนของคดีอาญาทางอัยการกำลังพิจารณาสำนวนตามพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนสรุปทำความเห็นแล้วก็ส่งมาที่อัยการหากยังสงสัยอัยการก็จะสั่งกลับไปที่พนักงานสอบสวนให้สั่งสอบเพิ่มเติมแต่เห็นว่าพยานหลักฐานถ้าสมมติว่าฟังได้แล้วอัยการก็จะทำความเห็นและเรียกตัวผู้ต้องหามาฟังคำสั่งคดีต่อไปส่วนเรื่องของทางแพ่งท่านก็บอกว่าหากผู้เสียหายมีการเยียวยาบรรเทาผลร้ายจนเป็นที่พอใจของญาติก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับตัวผู้ต้องหาเพราะว่าถ้าญาติผู้เสียหายเขาพอใจกับการบรรเทาผลร้ายหากในกรณีที่อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องขึ้นสู้คดีในชั้นศาลแต่ฝั่งของผู้เสียหายอาจจะแถลงต่อศาลว่าได้รับการบรรเทาผลร้ายจากจำเลยจนเป็นที่น่าพอใจยิ่งหากเจ้าตัวรับสารภาพอีกนะคะศาลก็มีอำนาจที่จะลดโทษให้กึ่งหนึ่งไปด้วยแล้วศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจนะคะในการพิจารณาลงโทษจำเลยสถานเบาก็ได้จากการบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นก็คือยอมจ่ายเงินเยียวยาส่วนดุลพินิจจะเป็นอย่างไรนี่ขึ้นอยู่กับศาลเลยนะคะท่านก็บอกว่าก้าวล่วงไม่ได้อยู่แล้วแต่ความเห็นนะคะว่าการที่คุณสมชายเยียวยาไป45ล้านบาทกับครอบครัวน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ต้องหามากค่ะและแสดงความเห็นว่าจำเลยพร้อมที่จะบรรเทาผลร้ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะไปปรากฏในชั้นศาลด้วยเหมือนกันและก็ญาติของผู้เสียหายหรือจำเลยที่แถลงขึ้นศาลหากว่าอัยการสั่งฟ้องคดีไปแล้วหรือจำเลยยื่นข้อมูลตรงนี้ไปยังพนักงานอัยการที่มีอำนาจทำสำนวนคดีนะคะซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีค่ะเป็นการจับกุมนะคะ24ผู้ต้องหาวันนี้เป็นการโชว์ผลงานเด็ดของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง24ผู้ต้องหานี่คือแก๊งที่ไปรวมตัวกันและโจรกรรมรถในพื้นที่ของนนทบุรีและปทุมธานีจับมาได้พร้อมของกลางด้วยในวันนี้โดยพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะพร้อมด้วยท่านพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์นะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันนี้นี่เลยร่วมกันแถลงข่าวนะคะการจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมแก๊งโจรกรรมรถในพื้นที่ของนนทบุรีและปทุมธานีค่ะโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้ถึง24คนค่ะนนทบุรีจับมาได้13คนกับมอเตอร์ไซค์อีก14คันรถยนต์1คันส่วนปทุมธานีจับมาได้อีก11คนยึดมอเตอร์ไซค์มาได้16คันค่ะหลังจากการสอบสวนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีแล้วก็ใครเป็นเจ้าของรถก็สามารถมารับรถคืนได้นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะเราไปดูสภาพอากาศกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมในห้วงนี้นะคะยังคงต้องระวังฝนกันต่อไปค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะฝนตกหนักด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรามาระวังกันให้ดีนะคะทะเลอันดามันคลื่นก็จะสูงในห้วงนี้ค่ะถ้าฝนตกในคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีฝนประมาณร้อยละ40โฟกัสไปเลยช่วงบ่ายถึงค่ำจะเดินทางอะไรนะคะช่วงวัน2วันหรือว่าช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันให้ดีค่ะส่วนมากก็จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำสำหรับคนกรุงค่ะปิดท้ายรายการวันนี้กันเลยค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์พาไปดูอุทาหรณ์ฝนตกทำชายลื่นล้มขณะข้ามทางม้าลายนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแต่ว่าก็เป็นอุทาหรณ์ได้สำหรับบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้บ้านเรากำลังอยู่ในช่วงของหน้าฝนคือเป็นภาพจากกล้องติดหน้ารถจับภาพนะคะเหตุการณ์ที่ขับมาถึงบริเวณ4แยกไฟแดงแล้วก็เป็นช่วงที่สัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงพร้อมกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นมีชายคนนึงถือร่มและเขาก็วิ่งนะคะข้ามถนนปรากฏว่าลื่นล้มลงไปค่ะร่างกระแทกพื้นอย่างแรงพลเมืองดีมาช่วยเหลือแล้วแต่ภายหลังชายคนนี้ก็เสียชีวิตไปซะก่อนนะคะเป็นอุทาหรณ์เลยแหละว่าต้องไม่ประมาทแค่ข้ามถนนวิ่งแล้วลื่นเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องราวที่โลกออนไลน์เขาแห่แชร์กันอยู่ค่ะเตือนภัยคนกรุงหรือว่าในประเทศไทยได้เหมือนกันระมัดระวังด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของรายการ Top Story เจาะลึกทั่วไทยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ะดิฉันจิตติมาคงโชคและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ